็สวัสดีกับเพื่อนๆวันนี้นะต้องจะมาพาเพื่อนๆมาดูไร่มันสำปะหลังของนะต้องแปลงนี้อยู่ที่บ้านสวนมะเดื่ออำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อนๆนะต้องจะพาไปเดินดูรอบๆว่ามันสำปะหลังของนะต้องโดยรวมเนี่ยอายุประมาณสัก20กว่าวันเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับก็วันนี้นะต้องจะพาเพื่อนๆมาดูแปลงมันสำปะหลังแปลงใหม่ของนะต้องนะครับเพื่อนๆอายุได้ประมาณสักมันจะมี2ล็อกไอ้ตัวนี้เป็นแปลงทดลองเนี่ยจะอายุประมาณสัก1เดือนกับอีกสัก10กว่าวันนะครับเพื่อนๆเดือนกับอีก5วันครับเอ็นตัวนึงที่เพิ่งปลูกใหม่ก็คือเพิ่งปลูกเมื่อวันที่2ที่3เดือนมีนาคม2565นะครับเพื่อนๆอายุวันนี้วันที่27มีนาคม2565ก็อายุได้ประมาณสัก25วันแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแปลงมันสำปะหลังของนะต้องก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่คือมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง4นะครับอายุได้ประมาณสัก25วันนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ฉีดพ่นทางใบเลยก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ของนะต้องโดยการที่นะต้องทำไร่เยอะมากเนี่ยก็เลยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทุกแปลงก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เลยทำให้คนงานเนี่ยฉีดไม่ทันอันนี้ปลูกมาตั้งวันที่27 25นะครับเพื่อนๆ25เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับเพื่อนๆครับไอ้ตัวนู้นที่เห็นคุณคนนี้ปลูกเมื่อวันที่2มีนาคม2565นะครับเพื่อนๆตัวนี้ปลูกเมื่อวันที่ 25นี่ก็สักประมาณเดือนกว่าได้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเดือนนึงแล้วเพราะว่าวันนี้วันที่27ก็เดือนนึงพอดีเดือนกว่ากับตัวนู้นก็สัก27วันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็สวยงามเดินดูก็สะอาดตาปุ๋ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับเพื่อนๆหญ้าก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าแปลงนี้ดีอย่างคือปีที่แล้วปลูกข้าวโพดก็เลยพอมาปลูกมันเนี่ยก็ทำให้การคุมหญ้าคุมอะไรไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่บอกนะต้องลองห่างบ้านนะครับเพื่อนๆดูนี่นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับผมมันสำปะหลังแปลงใหม่ของนะต้องก็กำลังงอกได้ดีเลยทุกแปลงของนาต้องเนี่ยจะไม่ได้ฉีดยาคุมนะครับเพื่อนๆทุกแปลงเลยไม่ได้ฉีดยาคุมนี่นะครับก็มีเหลืองบ้างแบบบางทีต้นพันธุ์ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเหลืองแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นที่ต้นพันธุ์นี่นะครับเพราะว่าถ้าดินไม่ดีมันก็จะเหลืองก็จะเหลืองทั้งหมดแต่ถ้าแบบนี้ก็คือต้นพันธุ์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมก็โตแล้วก็สวยงามนะครับเพื่อนๆดูแล้วก็โอเคเลยนี่นะครับดูแล้วก็สวยงามตัวนี้เป็นพันธุ์แขกดำนะครับผมเพิ่งปลูกได้พันธุ์แขกดำก็ปลูกพร้อมกันครับเมื่อวันที่2เดือนมีนาคม2565นะครับเพื่อนๆสวยงามนะครับเพื่อนๆดูระยะร่องของนาโต้นี่สงสัยคนไถชักผิดแง่เลยเพราะมันห่างเกินนะครับเพื่อนๆนี่บอกว่าระยะร่องเม็ด20นี่ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับเม็ด40มั้งเนี่ยดูแล้วห่างเหลือเกินนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสวยงามไม่มีหญ้าแปลงนี้นะต้องโชคดีเพราะว่าหญ้าไม่ขึ้นยาคุมก็ไม่ได้ฉีดก็ถือว่าเราก็ประหยัดเรื่องรายจ่ายไปนะครับเพื่อนๆก็มีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวก็ให้คนงานเดินเก็บนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคอยู่นี่นะครับสวยงามดูครับเพื่อนๆนู่นครับดูนะครับเพื่อนๆนู่นครับสวยงามครับมันสำปะหลังถือว่าเป็นมันที่ให้ผลผลิตสูงนะครับเพื่อนๆเงาหนึ่งงามๆเนี่ยเป็น20โลนะครับเพื่อนๆ17 18 20โลนะครับเพื่อนๆแล้วคิดดูถ้าเราดินใหม่ๆแบบเนี้ยเรามาปลูกมันสำปะหลังแขกพันธุ์แขกดำซึ่งให้ผลผลิตสูงนะครับเพื่อนๆเรียกว่าถือว่าก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าไร่นึงเนี่ยอย่างน้อยก็เกือบ 1,600 ต้น 1,700 ต้นเนี่ยพอเรามาปลูกพันธุ์แขกดำนี้ถือว่าผลผลิตก็เพื่อนๆเขาคิดดูแล้วกันว่าเราจะได้แบบไหนแล้วสมควรเลือกพันธุ์ไหนที่จะมาลงสำหรับดินพันธุ์ใหม่ๆของเรานะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดินดูก็สวยงามยังอีกยาวเลยนะครับเพื่อนๆยังอีกยาวเลยดูกันไปเรื่อยๆแปลงนี้ยาวมากอ่ะอย่างน้อยก็ประมาณ600เมตรได้นะครับเพื่อนๆจากรุ่นมานี่นะครับ
ยาวมากก็จะมีหญ้ามีอะไรบ้างแบบเนี้ยก็แปลงนี้ก็จะเป็นแขกดำแขกดำข้างหลังนู่นหนึ่งจะเป็นระยอง72นะครับเพื่อนๆผ่านมาล็อกหนึ่งแล้วส่วนมากของไอ้แปลงนี้ที่ว่ามีลูกหญ้าก็จะมีแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเครือตดหมาเครืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็แทบจะไม่มีแล้วอาจจะมีข้าวโพดหลงบ้างแบบนี้นะครับก็คือเห็นแปลงสะอาดเงี้ยแล้วก็ปลื้มนี่ครับก็จะมีข้าวโพดหลงบ้างแบบนี้นี่นะครับถอนทิ้งโชคคุณก็มาช่วยทำไร่ตลอดเลยนี่นะครับก็จะมีข้าวโพดหลงแบบ 4-5 ต้นแบบนี้ซึ่งน้อยมากนะครับเพื่อนๆทั้งแปลงน้อยมากถือว่าเป็นแปลงที่สะอาดมากๆนะครับเพื่อนๆหญ้านี่ไม่มีเลยโชคุณเหนื่อยยังโอเคเดี๋ยวเราต้องถอนข้าวโพดก่อนนะครับเพื่อนนี่ครับถอนออกข้าวโพดผีนี่ยังข้าวโพดธรรมดาแหละแต่ว่าหัวเราไม่ต้องการก็กลายเป็นข้าวโพดผีต้องเอาขึ้นแบบนี้เดี๋ยวรากมันไม่ตายนี่ครับสวยงามนะครับเพื่อนหญ้าลอกดีแท้เก็บสาให้ตรงเวลาเปิดเวลาอะไรเงี้ยเอาเร็วเลยดี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 ดูดูชื่อมาไปดูดูโอ้ยไปเร็ว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 มาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็วโอ้ยดู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 มาเร็วโชคุณก็มีความสุขเวลามาไล่อย่างเงี้ยครับดูดูนะครับเวลามาไล่โชคุณมีความสุขมากๆนะครับไปดิมาก็สำหรับคลิปที่พาเพื่อนๆมาเดินดูไร่ของณโต้งก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ